ได้ชมไอเทมตกแต่งมีโมจิแบบใหม่และอีโมจิที่เรากำลังจะได้ใช้ในปลายปีนี้ไปชมกันเลยค่ะวันที่17กรกฎาคมของทุกปีนะคะเป็นวัน World Emoji Day คลิปนี้นูนิกก็เลยจะพามาชมไอเทมตกแต่งตัวละครมีโมจิแบบใหม่ใน iOS 15และจะพามาชมอีโมจิแบบใหม่ที่เรากำลังจะได้ใช้ภายในปลายปีนี้ด้วยค่ะเรามาดูที่ไอเทมตกแต่งมีโมจิกันก่อนค่ะใน iOS 15เนี่ยมีการอัปเดตพวกอุปกรณ์ตกแต่งอีโมจิที่เป็นสีตาแว่นตาหมวกแล้วก็เสื้อผ้าเข้ามาค่ะถ้าเรากดเข้ามาในแอปข้อความนะคะแล้วเราเลือกไปที่มีโมจิและกด Edit หรือว่าทำการแก้ไขนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราสามารถเปลี่ยนสีตาของตัวละครมีโมจิของเราเนี่ยเป็นข้างละสีได้ค่ะอย่างเช่นตรงนี้อยากจะเปลี่ยนข้างนี้เป็นสีแดงอีกข้างนึงเป็นสีเหลืองก็จะได้แบบนี้เลยค่ะและต่อไปนะคะสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่มากมายเลยก็คือแว่นตาค่ะมีแว่นตาเพิ่มเข้ามาหลายแบบเลยจะเป็นแว่นตาแบบเรโทรหรือว่าจะเป็นแว่นตาแบบแฟนซีที่เป็นรูปดาวและรูปหัวใจค่ะและเครื่องประดับศีรษะหรือว่าหมวกที่เพิ่มเข้ามานะคะเราสามารถเลือกเปลี่ยนเฉดสีได้ถึง3สีเลยค่ะอย่างเช่นถ้าหมวกใบนี้เนี่ยเขาก็จะมี3เฉดค่ะเราสามารถใส่สีได้3สีเลยค่ะและสุดท้ายค่ะในเรื่องของการตกแต่งตัวละครมีโมจินะคะจะเป็นการเลือกเสื้อผ้าค่ะโดยเสื้อผ้าเนี่ยเราสามารถเลือกเฉดสีของเสื้อผ้าได้3เฉดสีเช่นกันชุดไหนที่มีลวดลายเยอะๆนะคะเราสามารถใส่ไปหลายๆสีได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะพวกเครื่องแต่งกายเนี่ยยังมีชุดแต่งกายประจำชาติมาให้เราเลือกใช้ด้วยค่ะและยังมีอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ทุพพลภาพเนี่ยได้ใช้ตกแต่งตัวละครมีโมจิด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังจะได้ใช้ท่าทางหรือว่าสติ๊กเกอร์แบบใหม่นะคะมี9แบบ9ท่าทางด้วยกันค่ะแบบนี้เลยค่ะส่วนอีโมจิที่จะมีเพิ่มเข้ามาใหม่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะแต่ละอันเนี่ยน่ารักน่าใช้มากๆเลยค่ะนูนี้ก็รอใช้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าอีโมจิพวกนี้นะคะจะปล่อยออกมาให้เราใช้ประมาณช่วงปลายปีนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นไอเทมตกแต่งมีโมจิและอีโมจิที่เรากำลังจะได้ใช้นะคะใครที่เบื่ออีโมจิแบบเดิมๆก็รอใช้กันได้เลยค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะใครที่อยากดูอะไรนะคะก็คอมเมนต์บอกพวกเราไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นูนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ